แปซิฟิกระอุผู้นำเกาหลีใต้พบไบเดนเปิดฉากสงครามใหม่ต้านจีนตั้งขีปนาวุธส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ฐานทัพโซลการเยือนสหรัฐของผู้นำเกาหลีใต้บ่งบอกถึงเวทีสำหรับสงครามเย็นครั้งใหม่ที่จะพัฒนาไปสู่สงครามร้อนในเอเชียแปซิฟิกได้เปิดฉากขึ้นแล้วประธานาธิบดียุนซุกยอนผู้นำฝ่ายขวาของเกาหลีใต้ได้ทำให้ความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือหยุดชะงักลงหลังจากมีความพยายามหลายสมัยในการกลับมาคืนดีของสองชาติเหนือและใต้ที่มีเชื้อสายเกาหลีเช่นกันเกรซเอลิสสมาชิกคณะกรรมการของสถาบันนโยบายเกาหลีและผู้สนับสนุนการรวบรวมการคว่ำบาตรเป็นสงครามเสนอมุมมองต่อต้านจักรวรรดินิยมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ภูมิเศรษฐกิจของอเมริกากล่าวว่าโซเข้าข้างวอชิงตันในสงครามเย็นครั้งใหม่ที่คุกรุ่นขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเอลิสฟันธงว่าการเยือนของยุนเป็นการรุกรานทางทหารอย่างเปิดเผยการสร้างพันธมิตรและการส่งสัญญาณภัยคุกคามไม่ใช่การสะกดรอยการทดสอบขีปนาวุธของเปียงยางอย่างที่อ้างเอลิสกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญที่พวกเขาจะหารือกันในสัปดาห์นี้คือร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐเหนือเกาหลีใต้และสถานการณ์ใดบ้างที่สหรัฐจะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือทั้งสหรัฐและยุนต้องการที่จะแสดงท่าทีก้าวร้าวมากขึ้นกับเกาหลีเหนือพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความตึงเครียดวันที่27เมษายน2566สำนักข่าวทัสและสปุกนิกรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดียุนซุกยอนของเกาหลีใต้หลังจากที่มีการพูดคุยที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสหรัฐจะไม่ประจำการอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีเขากล่าวว่าเราจะไม่ประจำการอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรแต่เราจะมีการเยี่ยมเยือนท่าเรือด้วยเรือดำน้ำนิวเคลียร์และอะไรทำนองนั้นไบเดนพูดในบริบทของปฏิญญาวอชิงตันซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และจัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อประสานงานกลยุทธ์ตอบโต้นิวเคลียร์ต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งไบเดนและยุนแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้หรือสหรัฐการตอบโต้ของพวกเขาจะเป็นไปแบบทำลายล้างยุนกล่าวขู่เกาหลีเหนือว่าในกรณีที่เกาหลีเหนือโจมตีทางนิวเคลียร์ใดๆวอชิงตันและโซเห็นพ้องตอบโต้อย่างรวดเร็วเหนือกว่าและแน่วแน่โดยใช้สภากำลังทั้งหมดของพันธมิตรในนั้นรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐเมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าสหรัฐไม่มีแผนที่จะส่งคืนอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐไปยังคาบสมุทรเกาหลีเธอกล่าวว่าแผนใหม่ของสหรัฐและเกาหลีใต้มองเห็นว่าการโจมตีของเรือดำน้ำติดขีปนาวุธจะตามมาด้วยทรัพย์สินประเภทอื่นรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเรือบรรทุกเครื่องบินก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในคณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีใต้ปรับใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีอีกครั้งและสหรัฐควรจัดฐานนิวเคลียร์ที่โซขั้นตอนนี้จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความมุ่งหมายของเราที่จะยับยั้งเกาหลีเหนือทางด้านของสหรัฐแคทเธอรีนฮิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างฮึกเหิมว่าแพนทากอนจะใช้บทเรียนจากการจัดหาความช่วยเหลือทางทหารมอบแก่ยูเครนสำหรับนำไปช่วยไต้หวันรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งกับจีนความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเน้นย้ำให้เห็นความยากลำบากในการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์ป้อนแก่เคียบให้รวดเร็วเพียงพอฮิกอธิบายในขณะที่สหรัฐตัดสินใจใช้อำนาจของประธานาธิบดีตามกฎหมายส่งมอบของและบริการยามฉุกเฉินซ้ำๆในการเร่งรัดการถ่ายโอนอาวุธและยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนและมีแผนทำแบบเดียวกันกับไต้หวันในตอนนี้เรากำลังคิดทบทวนเกี่ยวกับแนวทางที่เราจะใช้อำนาจนั้นเพื่อก่อการจะส่งรวดเร็วขึ้นและมีศักยภาพมากกว่าเดิมสำหรับป้อนแก่กองกำลังของเราในแปซิฟิกฮิกกล่าวพร้อมกับมีการระบุว่าแพนทากอนมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่มุ่งเน้นไปที่จีนโดยเฉพาะ
นายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรายนี้ระบุสหรัฐไม่เชื่อว่าปักกิ่งกำลังมีแผนโจมตีไต้หวันในอนาคตอันใกล้แต่เธอเน้นย้ำว่าเพนทากอนมีพันธสัญญาสำหรับทำให้แน่ใจว่าพวกผู้นำจีนจะตื่นขึ้นมาในทุกๆวันและตระหนักว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่จะดำเนินการรุกรานที่คุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐลงนามในกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า NDAA ซึ่งในนั้นรวมถึงเงินกู้ยืมทางทหาร 2,000 ล้านดอลลาร์ที่มอบแก่ไต้หวันนอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวยังเปิดทางให้วอชิงตันจะตั้งคลังกระสุนฉุกเฉินมูลค่าสูงสุด100ล้านดอลลาร์บนเกาะหรือว่าใกล้เกาะแห่งนี้เฉินเจียนเหรินนายกรัฐมนตรีไต้หวันเปิดเผยในวันจันทร์ที่24เมษายนที่ผ่านมาว่าข้อเสนอสำหรับคลังอาวุธฉุกเฉินในภูมิภาคยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาทั้งนี้เฉินยืนยันว่าไต้หวันและสหรัฐได้พูดคุยหารือกันเกี่ยวกับแผนดังกล่าวนับตั้งแต่กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า NDAA ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสอเมริกาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วNDAA ซึ่งลงนามบังคับใช้กฎหมายโดยประธานาธิบดีโจไบเดนในวันที่22ธันวาคม2565ในนั้นรวมถึงการจัดหาความช่วยเหลือด้านการทหารและโครงการความร่วมมือต่างๆสำหรับเกาะไต้หวันวาทะแบบพูดอย่างทำอย่างของสหรัฐเกิดขึ้นเสมอจนชาวโลกรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าเป็นแบบไหนการเลี่ยงคำว่าไม่ประจำการนิวเคลียร์แต่จะส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์หรืออื่นๆล้วนซ่อนความในอย่างปิดไม่มิดนับตั้งแต่นี้เอเชียและแปซิฟิกจะไม่เหมือนเดิม